ขอขอบคุณ831ผู้ติดตามขอขอบคุณยอดวิว 80,000 กว่าวิวขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอด1ปีนี้ขอบคุณครับท่านผู้ชมคราวนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่คุณรอคอยครับผมจะมาดูจุดเริ่มต้นของช่องผมนั่นเองครับเมื่อกี้ว่าคลิปแรกของช่องผมเนี่ยมันคือคลิปอะไรให้ทายครับให้บางคนรู้บางคนไม่รู้นะโอเคครับคลิปแรกของช่องผมก็คือคลิปเพื่อบาร์ซัมบี้ .exe เฮ้ยคลิปที่2เป็นโซเดตเลยเหรอในนี้ผมจำไม่ได้เนี่ยคุณรู้นี่ขนาดกูทำช่องเองยังไม่รู้เนี่ยคลิปที่3ครับกินออมา3ล้านวิวคนดู77โอ้โหกินออมา .exe ดากอนซอสแล้วก็เอนจิเนียร์คลิปเก่าเอนจิเนียร์คลิปเก่าเห็นบนที่ผมปิดไว้นะครับนะไม่ประสาทนะครับเป็นเพราะว่าไปดูกันเลยครับผมโอ้โหเน็ตกูไม่ต้องมาทำไมอย่างนี้ได้เลยตกใจสัตว์เอ้ยก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงครับมันเป็นคลิปบีทบ็อกซ์นั่นเองครับผมมีเสียงปุ๊บปุ๊บนะครับคนที่กดไลค์คลิปนี้ไว้300กว่าคนก็จะได้ดูคลิปนี้นะครับผมก็ลองเข้าไปหาดูครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อยากสัมผัสประสบการณ์คลิปสมัยเก่าผมโซแดดเหมือนกันครับโซแดดแม่งเปิดคลิปอย่างนานนะครับผมก็เลยปิดไว้นะครับมาดูคลิปแรกของเรากันเน็ตผมไม่โคตรดีอ่ะ Here we go เป็นคลิป EXE คลิปแรกครับผมคือสมัยนั้นเนี่ยผมยังชื่อช่องแปลกๆอยู่เลยนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยช่องผมไม่ได้ชื่อแคนศิวกรครับผมช่องผมเนี่ยชื่อว่าเอ้านี่ครับสมัยก่อนเนี่ยช่องผมเนี่ยจะชื่อว่า5678 Channel นะครับผม5678 Channel ผมได้แรงบันดาลใจมาจากช่อง9298นะครับเห็นเขานะครับเอาเลขมาตั้งเป็นชื่อช่องก็อยากทำด้วยนะครับผมก็เอามานะครับผมเป็น5678 Channel นะเอ้ยถึงคราวคลิป3ล้านวิวของเราแล้วเห็นไหมเสื้อตัวเดียวกันกับในคลิปเลยเนี่ยเอ้ย1ปีแล้วเนอะโอ้กูปวดตาจัดโอเคแบบนี้สบายตาขึ้นเยอะครับวิธีกินมาม่าง่ายๆได้ใจความได้มาแล้วนี่ครับนี่ครับเห็นไหมตรงขวาล่างนะครับมันก็จะมีปุ่มดีเจสแตนด์เดอะเวิลด์อยู่นะครับผมเป็นไงครับคลิปแรกคลิปลาสละคลิปลาสไลด์แรกของผมนะต่อมา EXE ที่2โอ้โหแล้วก็ประวัติดากอนซอร์สโปรไฟล์ใหม่ใช้อะไรก็เดิมไอ้ดาบใหญ่ประวัติแฮงค์มาครับลองดูมาครับอันแรกดีกว่ากระสุน200นัดเลยมาดูคลิปต่อไปกันเลยครับผมหาคลิปแบบอันนั้นก่อนมันจะมีคลิปเก่าๆนะเก่าๆแบบเก่ามากๆอ่ะที่ผมยังโอ้โหแม่งเร็วเกินเป็นเพลงท้ายคลิปที่ผมโคตรชอบนะครับสมัยเด็กสมัยก่อนนะโคตรชอบสวัสดีครับก็น่าจะแค่นี้ละมั้งนะสำหรับนี่ของเรานะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคลิปต่อไปคลิปต่อไปใช่ยายลืมบอกตอนแรกก็ว่าจะทำคลิปมาสเตอร์สตาร์นะครับผมของแมนิทคอมแบทนะแต่ค
คิดไปคิดมาว่ะไม่ได้คิดไปคิดมาหรอกตัวเยก็มันก็ขึ้นในปฏิทินนะครับบอกว่าช่องผมเนี่ยครบ1ปีแล้วในวันที่9นะครับผมก็เฮ้ยเดี๋ยวจะทำคลิปมาสะสตาร์หรือว่าจะทำคลิป1ปีของช่องดีป่ะก็เรียกว่ามาสะสตาร์น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เท่าไหร่วะมาสะสตาร์ก็น่าจะได้ดูในวันศุกร์วันศุกร์ประมาณวันเสาร์ที่13นะครับผมก็ใครได้รอติดตามมันในคอมแบทนะครับก็รอได้ครับตอนแรกผมก็คิดว่าประวัติตัวละครเนี่ยมันเริ่มน้อยนะแต่ที่จริงมันไม่น้อยเลยมันเยอะมากครับมันเยอะแบบเยอะจัดๆนะแล้วผมก็มีแผนนะครับว่าจะทำตัวละครเกี่ยวในเรื่องของวันพีซนะครับผมแน่นอนว่าเป็นตัวประกอบอีกแล้วนะแต่ก็ขอทำประวัติของพวกแมนนี่คอมแบททั้งหมดก่อนนะครับบางทีอาจจะทำประวัติทิกกี้ด้วยนะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับ